ิวอีกแล้วเริ่มได้เลยจ้าจังครับสวัสดีครับยังไงบ้างครับวันนี้กับการไลฟ์สดสตรีมมิ่งตุ๊กเกียวมิวสิกครั้งแรกก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการไลฟ์สดสตรีมมิ่งครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ช่วยหลายๆอย่างของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับเห็นว่าเรากลายเป็นกำลังหลักที่ช่วยทั้งหาสถานที่หาออฟฟิศหาอะไรอย่างนี้ใหม่เลยใช่ใช่ครับก็คือหนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านก็คือทั้งงานทั้งอะไรเนาะติดต่อประสานงานคนเดียวก็มีผู้ช่วยแต่ว่าก็คือมีทั้งเบอร์มีทั้งข้อความทั้งอะไรแกก็จำเป็นต้องตอบงานในตรงนั้นนะครับเราแกก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาดูตรงนี้เพราะว่างานเข้ามาเยอะมากสำหรับแกเลยนะครับแล้วก็ค่ายตัวเกมมิวสิกผมก็เลยเป็นอีกหนึ่งกำลังที่จัดเตรียมสำหรับไลฟ์สดใน EP นี้นะครับก็คือทั้งหางเครื่องแดนเซอร์นักดนตรีทุกอย่างก็คือช่วยแกครับเราจะกลายเป็นว่าเปลี่ยนตำแหน่งจากนักร้องมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนเดิมครับก็เป็นศิลปินเหมือนเดิมครับก็อะไรที่ช่วยได้เราก็ช่วยไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกที่แบบว่าอาจจะยังตั้งตัวยังไม่ได้เท่าไหร่จริงๆแล้ววันนี้กระแสตอบรับดีมากเมื่อกี้คนดูไลฟ์สด 50,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ในไลฟ์สดใช่มั้ยครับอ๋อเป็นไงบ้างความรู้สึกของเราความรู้สึกก็ดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าทั้งกลุ่มปิดเนาะกลุ่มปิดตอนนี้ก็น่าจะ 20,000 แล้วใช่มั้ยครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ผู้ชมก็ประมาณ 50,000 ก็ถือว่าประทับใจมากดีใจมากครับขอย้อนกลับไปกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นของบอสเนาะครับผมเป็นยังไงบ้างเราในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในศิลปินที่อยู่สังกัดนี้ครับก็ถามว่าเป็นยังไงมันก็เสียคนกำลังใจอยู่นะครับที่แบบว่าจากที่เราเห็นบอสทั้งสองไปด้วยกันอบอุ่นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แบบต้องบอสบี้ก็มาทางนี้บอสแพลวก็ใช่ครับก็คือบอสแพลวก็บริหารแสงทองบอบบี้ก็มาบริหารโตเกียวจากที่เราเคยเห็นอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกยังไงอะพี่แต่ใจหายครับแต่ว่ารู้สึกแรกที่แบบพอมันเห็นข่าวหรือเห็นกระแสอย่างเงี้ยเราตอนนั้นเราตั้งรับยังไงบ้างอะตอนนั้นก็แอบใจแป้วอยู่นะแบบอ๋อแบบมันต้องไม่เป็นแบบนี้มันต้องแบบเวลามันต้องแบบทำให้บอสทั้งสองมีโอกาสเข้ามาปรับเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นเรื่องของครอบครัวเนาะแล้วก็ปล่อยให้เวลาเป็นการทำงานเราตัดสินใจแล้วใช่ใช่ใช่ครับจริงๆแล้วเราเสียดายไหมเสียดายกับคำว่าแสงทองฟินแลนด์ที่เราเคยอยู่ทุกอย่างมันแบบมันเราก็มาพร้อมกับโตเกียวมิวสิกใช่ใช่ครับก็แอบก็เสียดายอยู่เพราะว่าอะไรคือหนึ่งก็คือมีพระคุณกับผมทั้งสองคนเนาะทั้งบอสแพลวแล้วก็บอสบิ๊กอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราก็ต้องแบบมาแบบช่วยงานโตเกียวแต่ก็ไม่ได้แบบตัดขาดแสงทองฟินแลนด์ไม่ใช่แบบว่ามาโตเกียวแล้วไม่ไปแสงทองฟินแลนด์เลยนะครับก็คือถ้ามีงานไหนที่เจ้าภาพต้องการหรือว่างานใกล้เราก็ไปช่วยบอสแพลวเหมือนเดิมเพราะว่าบอสบีก็ไม่ได้ติดกั้นว่าห้ามไปวงนั้นนะหรือว่าบอสแพลวก็ไม่ได้ห้ามว่าถ้ามานี่ก็ไม่ต้องไปนั่นอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตกันมีงานใกล้ก็ไปช่วยแสงทองฟินแลนด์เหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับมีเจ้าภาพอยากได้เราใช่ใช่ครับเราก็ยินดีใช่ใช่ครับผมกับทางฝั่งนู้นกับแม่ยุ้ยกับอะไรนี้ได้คุยได้ให้กำลังใจได้คุยครับเมื่องานล่าสุดที่อำเภอศรีธาตุก็ไปเจอแม่ยุ้ยก็กอดกันก็พูดกันปกติทุกอย่างก็คือเหมือนว่าเนาะพี่ก็เป็นเรื่องครอบครัวเนาะส่วนเราก็ทุกอย่างใช่ใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างกับทุกคนปกติเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแล้วตัวเราเองวันที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องมาอยู่โตเกียวมิวสิกแบบจริงๆเลยไม่ได้ใช้นามสกุลแสงทองฟินแลนด์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างมันอธิบายยากพี่อธิบายยากจากที่แบบว่าเราเคยไปด้วยกันเนาะไปด้วยกันแต่ว่าวันนี้เราก็บอสบี้ก็ออกมาโตเกียวเต็มตัวก็มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ขอนแก่นมันมีออฟฟิศอยู่ที่ขอนแก่นจากที่เราเคยไปยุโสธรไปอะไรตอนนี้เราก็ต้องมาที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆแล้วตัวเราเขาเรียกว่าอะไรเราอยากจะให้กำลังใจบอสทั้งสองคนยังไงบ้างครับก็อยากให้กำลังใจบอสทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็อยากให้แบบปรับความเข้าใจกันหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นถึงแบบยังไงที่มันเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอ่ะเราพูดเยอะไม่ได้แล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือลูกเนาะทั้งน้องนาริตาแล้วก็น้องตัวเกียวคือน้องน่ารักมากนะครับก็อยากให้บอสแบบเอาลูกเป็นจุดศูนย์กลางนะครับส่วนเรื่องอะไรก็เป็นของเรื่องเวลาเนาะเป็นเรื่องอย่างตัวเราเองเราก็ยืนยันเนาะว่าอยู่โตเกียวมิวสิกใช่ใช่ครับก็คือเราเป็นศิลปินของค่ายโตเกียวมิวสิกอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยนะครับส่วนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าเราจะไม่ไปแสงทองนะเราจะไม่ไปแบบวงแผ่วๆนะวงบัดแผ่วนะอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นบอบบี้ว่าใครอยากจ้างไปขึ้นวงไหนตอนนี้เรารับได้หมดใช่ใช่ใช่ครับรับได้หมดก็ถ้าไม่มีงานโตเกียวมิวสิกหรือว่าวงบัดแผ่วอยู่ใกล้เราก็สามารถไปขึ้นได้ปกติบัดแผ่วก็ไม่ได้ปิดกั้นบอบบี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยครับ
แล้วตัวเราอย่างล่าสุดที่บอสบิ๊กโพสเรื่องสัญญาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเรายืนยันใช่ไหมว่าเราจะไม่ฉีกเราจะอยู่ใช่ใช่ครับก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าจะอยู่กับตัวเกมมิวสิกอยู่กับบอสบิ๊กก็จะเคียงข้างแล้วก็สู้ไปกับบอสบิ๊กครับเพราะว่าสัญญา10ปีเนาะสัญญา10ปีเลยเหรอแล้วกับซีแกมเองเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับน้องไหมน้องเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันใช่น้องน้องก็เข้าใจครับน้องก็เข้าใจน้องก็เข้าใจเพราะว่าหนึ่งก็คือน้องก็แยกแยะนะว่าเป็นเรื่องครอบครัวส่วนเราเป็นคนทำงานเราก็ทำงานตามปกติครับผมแต่ให้กำลังใจน้องเนี่ยเพราะว่าเด็กอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบอาจจะเอ้ยมองไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ให้กำลังใจน้องก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างครูก็ยังอยู่เคียงข้างหนูไม่ว่าจะยังไงครูก็จะอยู่กับหนูแบบนี้แหละก็คือไม่ทิ้งน้องนะครับทั้งบอสบิ๊กบอสแพลวก็เหมือนเดิมว่าเพลก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็กลับมาได้เวลาอยู่ใกล้ก็มาขึ้นมันใช่มาหามาเล่นได้เหมือนเดิมได้อะไรประมาณนี้ครับร้องไห้ไหมก็ไม่ร้องนะเพราะว่าแกก็รู้นะว่าแบบเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คนทำงานเราก็ทำงานต่อไปครับอย่างเราผลงานเพลงต่างๆที่ออกไปเป็นยังไงบ้างหน้าปีคือใช่คือนะพี่แบบเวลาร้องเพลงตัวเองบนเวทีเงี้ยร้องเพลงคนอื่นรู้สึกเฉยๆนะแต่ร้องเพลงเราแบบมันเขินมันอายแบบบางทีมันไปไม่เป็นแล้วทำแบบหลังจากนี้ได้คุยกับบอสบิ๊กเรื่องผลงานของเราเองบ้างไหมใช่ครับก็คุยอยู่กับบอสบิ๊กก็ใช่ก็คุยอยู่เรื่องผลงานเพลงเรื่องอะไรนี่แหละครับเร็วๆนี้อาจจะมีเพลงใช่ครับก็อาจจะมีเพลงอาจจะเป็นเพลงคู่หรือว่าเป็นเพลงอะไรเงี้ยแบบแนวแบบ5-5แนวแบบคล้ายคำอะไรเงี้ยครับแต่จริงเราขายหล่อนะขายหล่อใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเรื่อง MV เรื่องอะไรที่เห็นว่ามีหลายค่ายติดต่อมาให้เราไปเป็นใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้ก็งานเยอะมากเลยตอนนี้ก็มีหลายค่ายติดต่อเข้ามาแต่ว่ามันก็ตรงกับวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยซึ่งเราสอนเด็กนักเรียนเราก็ไม่สามารถรับได้นะครับจริงๆแล้วเราอยากไปแหละเราก็อยากไปถ่าย MV ทุกค่ายเลยที่ติดต่อเข้ามาแต่ด้วยหนึ่งก็คือมันถ้าถ่ายมันก็ต้องถ่ายกลางวันเนาะอย่างเช่นไปคอนเสิร์ตไปงานหมอลำอย่างเงี้ยเราก็ไปตอนกลางคืนใช่ไหมครับมันก็ไม่กระทบกับการเรียนแต่ถ้าถ่ายเอ็มวีอย่างเงี้ยมันก็คือตอนกลางวันเราก็ต้องลาโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลกระทบเราก็เลยไม่สามารถรับได้ก็รอเป็นช่วงปิดเทอมอย่างเช่นวันนี้ก็มีเอ็มวีเข้ามาติดต่อเป็นงานอะไรแบบว่ามีค่ายไหนที่แบบติดต่อแบบมีศิลปินในดวงใจที่เรารู้จักด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็มีของค่ายอันนี้ขออนุญาตเอ่ยได้ไหมหรือว่ายังไงก็เป็นค่ายของปฐมเอนเตอร์เทนเมนต์ครับใช่ครับของพี่ยูรีพอนิตาแต่ว่าเราก็ติดเรียนอีกเหมือนเดิมติดสอนเหมือนเดิมนะครับจริงๆเสียดายไหมเสียดายเสียดายมากครับเสียดายมากเพราะว่าเราชอบแสดงอยู่แล้วไงครับเราชอบแบบไปแสดงอินดี้ไปอะไรแล้วซึ่งมันแล้วก็วันนี้ก็มีเป็นเข้ามา1เพลงก็เป็นเพลงช้าเหมือนเดิมเป็นเพลงช้าซึ่งปกติเราจะแสดงแต่เพลงไวเนาะวันนี้เป็นเพลงช้าก็แปลกใหม่ดีครับท้ายอยากให้แม่งชิจังขอกำลังใจเนาะหลังจากที่เราถือว่าย้ายบ้านเป็นตัวแล้วมาอยู่จริงๆก็อยู่โตเกียวมิวสิกแหละแต่แค่วันนี้เราต้องอยู่ในนามโตเกียวมิวสิกจริงๆที่ไม่ได้ไปแบบขึ้นวงเก่าแล้วใช่ใช่ครับครับก็อยากขอกำลังใจนะครับจาก FC จากแฟนเพลงทุกท่านเลยนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับโตเกียวมิวสิกให้กับครูชินจังน้องสีแกรมพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็ศิลปินโตเกียวมิวสิกทุกๆท่านเลยนะครับอยากให้ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจกันแบบนี้เป็นนานๆครับหลังจากที่มีดราม่าเราเพิ่งไปขึ้นเวทีมาใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศนิดนึงก็เหมือนเดิมนะครับพี่ๆทีมงานก็น่ารักเหมือนเดิม FC ก็ให้การตอบรับดีเหมือนเดิมครับยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนาะใช่ครับผม